ที่นำมาใช้ในขอบเขตเฉพาะด้านในอาจจะมีลักษณะที่ตรงกับคำที่ปรากฏร่วมนะคะกลายเป็นชุดของคำที่จะปรากฏใช้ร่วมกันเช่นตัวอย่างจากงานวิจัยนี้นะคะคำว่าร้าวไปที่ร้าวไปที่หลังร้าวไปที่แขนร้าวไปที่ขาเนี่ยร้าวไปที่ถ้าเป็นสมควรก็จะเป็นคำสามคำหนุนตักที่กันแต่ร้าวไปที่ในที่นี้จะถือเป็นสามแค่หนึ่งสามนะคะตัวอย่างงานประเมินศัพท์ที่อยู่ในประเทศไทยส่วนใหญ่จะเป็นสารนิพนธ์หรือวิทยานิพนธ์ก็จะเก็บศัพท์ที่หลากหลายเช่นประเมินศัพท์เรื่องการเติมน้ำลงชั้นน้ำบาดาลประเมินศัพท์การบำบัดน้ำเสียนี่ประเมินศัพท์การแพทย์มีหรือยังศัพท์การแพทย์ในภาษาไทยศัพท์แพทย์เนี่ยจากตอนนี้อยู่ในรูปแบบของพจนานุกรมค่ะไม่ใช่ประเมินศัพท์นะคะตั้งแต่ฉบับแรกจนถึงกรมฉบับราชบัณฑิตยสถานปี43ที่เป็นกรมศัพท์แพทย์เนี่ยนะคะแก้ไขเพิ่มเติมปี47แล้วก็เป็นชมรมออนไลน์ปัจจุบันด้วยในวิธีจัดคำก็จะคงเป็นจะเป็นการคัดเลือกศัพท์ที่เกี่ยวกับแพทย์โดยเอามาจากตำราหนังสืออ้างอิงภาษาต่างประเทศแล้วก็บรรยายเป็นภาษาไทยนะคะก็คือกระบวนการนี้เห็นได้ชัดว่าจะเป็นการใช้งานในหมู่แพทย์ผู้มีพื้นฐานในการค้นหาคำแบบนี้อยู่แล้วไม่ได้มีการพูดจัดระเบียบแบบอื่นเพื่อลดความสับสนในการสื่อสารของผู้ที่ไม่ใช่แพทย์แต่อย่างไรก็ตามเนี่ยจะมีงานวิจัยของปาร์เก้บัตเลอร์และเจนเซนในปี2016นะคะเรื่อง Medical Technology in Online Patient-to-Patient Communication Evidence of High Health Literacy ที่ติดอินเดียบริษัท Health Expert เนี่ยชี้ให้เห็นว่าปัจจุบันผู้ป่วยในโลกออนไลน์ต้องการใช้ศัพท์แพทย์ในการสื่อสารระหว่างกันมากขึ้นนี่จะเป็นที่มาของงานวิจัยของเราสองคนนะคะเรื่องประมวลศัพท์เกี่ยวกับกลุ่มอาการที่เกี่ยวข้องกับออฟฟิศซินโดรมทางศัพท์วิทยาค่ะทีนี้ระดับวิจัยของงานใหญ่ของเราจะมี5ขั้นตอนบทความนี้มาจากขั้นตอนที่2เท่านั้นนะคะคือการดึงศัพท์2วิธีแล้วก็ในการดึงศัพท์2วิธีเนี่ยบทความนี้จะเน้นที่เรื่องของการตัดสินจากผู้เชี่ยวชาญและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องก็แต่ว่าอย่างไรก็ตามเนี่ยด้วยความที่จะต้องเข้าใจเรื่องอย่างราบรื่นก็เลยจะต้องเท่าความถึงขั้นตอนที่หนึ่งสักเล็กน้อยนะคะในขั้นตอนที่หนึ่งเนี่ยนะประมวลศัพท์เนี่ยใช้คลังข้อมูลภาษาที่เป็นตัวแทนของภาษาที่ใช้จริงนะคะคลังข้อมูลนี้เป็นคลังข้อมูลภาษาเดียวขนาด8,704,809คำนะคะโดยที่เอามาจากไหนเอามาจากเอกสารอิเล็กทรอนิกส์บนอินเทอร์เน็ตที่มีคำว่าออฟฟิศซินโดรมใช้สืบผลได้และกับใช้แหล่งข้อมูลนี้ประชากรวัยทำงานสามารถเข้าถึงได้โดยอิสระนะคะ3แหล่งแหล่งแรกก็คือเว็บไซต์หรือแฟนเพจที่เป็นโรงพยาบาลไม่ว่าจะเป็นโรงพยาบาลรัฐหรือเอกชน2คือเว็บไซต์แฟนเพจที่ไม่ใช่โรงพยาบาลแล้วก็3คือหนังกับพันทิปนะคะเป็นเว็บของพันทิปแล้วก็เอามาผ่านกระบวนการนะคะโดยโปรแกรมสำเร็จรูปแอนด์คอมเวอร์ชัน 3.4.3 นะคะเพื่อคัดเป็นคำศัพท์ดึงออกมานะคะให้เห็นปรากฏเป็นความถี่นะคะ เวลาที่พิจารณาความถี่ก็คือเราจะแยกเป็น2รายการรายการหลักกับรายการรองนะคะรายการหลักก็คือคำเดียวที่มีความถี่สูงนะคะได้คำเดียวนี้มาก็ไปหาคำที่ประกอบร่วมนะคะในสัพท์กลุ่มคำอีกรายการนี้คือรายการรองอาจจะไม่ได้มีการลดหลั่นกันสูงเท่ากับรายการหลักนะคะเราก็จะเก็บมาเพื่ออะไรเพื่อนำไปตรวจสอบนะคะในขั้นตอนที่2ก็คือตรวจสอบด้วยการตัดสินหรือการดึงศัพท์จากผู้เชี่ยวชาญและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องนะคะอันนี้นะคะที่จะเกี่ยวข้องกับบทความของเรานะคะในงานนี้เนี่ยผู้เชี่ยวชาญและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเนี่ยแบ่งออกเป็น2ส่วนส่วนแรกคือแพทย์นะคะแพทย์มี2คนนะคะเป็นอายุรแพทย์1คนแล้วก็แพทย์แผนไทย1คนที่จะเป็นผู้เชี่ยวชาญที่จะมาตัดสินนะคะจริงๆโดยงานส่วนใหญ่ทางการบริษัทใช้ผู้เชี่ยวชาญก็มีพอแล้วแต่ว่าปัญหาเรื่องการสื่อสารถูกไหมคะระหว่างคนที่อาจจะเป็นแพทย์แล้วก็ไม่ใช่แพทย์เราจะจึงมีส่วนที่เกี่ยวข้องกับผู้ป่วยก็เลยนำผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องคือผู้ป่วยคือนะคะผู้ป่วยอันนี้คือผู้ที่เคยได้รับการวินิจฉัยนะคะว่าเป็นโรคออฟฟิศซินโดรมนะคะแต่เป็นผู้หญิง3คนผู้ชาย3คนนะคะคลาสอายุนะคะแล้วก็คลาสนะในการดึงศัพท์โดยความถี่การปรากฏเนี่ยเราได้คำในรายการหลักมา95คำ
ีนี้เราก็มาดึงสักตัวตัดสินจากผู้เชี่ยวชาญและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องจากรายการหลัก95คำรายการ68คำก็ได้มาเป็นรายการหลัก55คำรวม4คำคำว่าอะไรหายไปอย่างเช่นคำสามสามมังนะคะที่หายไปเช่นคำว่าตาคนรู้จักตาอยู่แล้วนะคะเราก็ไม่เก็บคำว่าตาแต่เราเก็บคำว่าตาล่าเป็นสามมังนะคะถัดไปอะไรที่ตัดออกอีกสามการแน่สามมังเช่นคำว่าอักเสบนะคะเราไม่เก็บคำว่าอักเสบแต่เราเก็บคำว่ากล้ามเนื้ออักเสบเกี่ยวข้องกับโรคนี้โดยตรงนะคะและสามคือศัพท์ที่เข้าใจคลาดเคลื่อนและมาปรากฏในเว็บไซต์เว็บเพจเหล่านั้นนะคะเช่นคำว่าเคล็ดคำย่อแพทย์ก็บอกว่าจริงๆเคล็ดก็เป็นอาการที่เกิดขึ้นโดยเฉียบพลันไม่ใช่อิริยาบถที่ผิดจากการทำงานนะคะครูขอตัดออกเองนะคะทำให้เห็นเลยว่าณขณะนี้เนี่ยข้อความที่เนื้อหาที่อยู่ในเว็บไซต์กับที่แพทย์พูดอาจจะไม่ตรงกันสักทีเดียวนี่คือยังเป็นข้อบกพร่องของการให้ข้อมูลนี้แก่ผู้ถูกคุณนี่คือหัวใจของงานของเรานะคะงานของเราเนี่ยมาเจอว่าคำที่เป็นศัพท์สามัญกับศัพท์การแพทย์นี่อะไรน่าจะเหมาะสมกับการสื่อสารในโรคนี้มากกว่ากันค่ะชื่อเรื่องของเราคือชาของป้าไม่เหมือนชาของหมอนะคะเรามาพบว่าชาของป้ากับชาของหมอนี่อาจมีความหมายไม่ตรงกันจากการปรากฏคำว่าซ่าชากับขนลุกเนี่ยค่ะคำว่าชากับคำว่าขนลุกเนี่ยตอนแรกผู้ป่วย1คนคือ P5 บอกว่าชากับขนลุกเนี่ยน่าจะมีความหมายเหมือนกันพอไล่ป่ายคำที่เราได้ดูนะคะไล่ไปถึงคำว่าซ่าผู้ป่วยบอกเอ้ยไม่แน่ใจซ่ากับขนลุกเนี่ยอาจจะเหมือนกันมากกว่าซ่ากับขนลุกอาจจะเหมือนกันมากกว่าและชากับซ่าเนี่ยอาจจะไม่เหมือนกันหมายความว่ายังไงหมายความว่าผู้ป่วยมาค้นพบว่าคอนเซปต์หรือมโนทัศน์ต่างๆมันมีรายละเอียดปลีกย่อยและไม่เหมือนกันต่อเมื่อมีคำศัพท์มาให้เห็นนะคะมาให้เป็นคู่เทียบเพราะฉะนั้นเนี่ยผู้ป่วยท่านนี้นะคะพี่ห้าบอกว่าถ้าอย่างนั้นหมอเก็บคำว่าชาไว้น่าจะดีให้หมอเก็บคำว่าชาไว้แล้วก็ตัดคำว่าเก็บคำว่าซาไว้แล้วก็ตัดคำว่าขนลุกออกนะคะเอาขนลุกไปเป็นคำอธิบายคำว่าซาทำไมต้องเก็บคำว่าซ่าไว้ทั้งที่จริงๆแล้วคำว่าซ่าเนี่ยปรากฏในรายการเราไม่ได้ปรากฏในรายการเราว่าคำว่าซ่าเนี่ยสามารถช่วยเป็นตัวที่จะเก็บที่บอกเพราะฉะนั้นอันนี้ทำให้เราเห็นเลยว่าประโยชน์ของการที่มีคำอีกสักคำหนึ่งมาใช้นะคะในการจำแนกความแตกต่างทำให้ความหมายของคำว่าชาเด่นชัดขึ้นคุณหมอบอกว่าสำคัญมากเนื่องจากคำว่าชาเนี่ยในทางการแพทย์ชาถึงบทความรู้สึกหรือมีความรู้สึกน้อยกว่าปกติก็เป็นอาการที่เกี่ยวกับเส้นประสาทกับความรู้สึกและเป็นสัญญาณเตือนด้วยว่าความเจ็บปวดนี้อาจจะเข้าสู่ระยะรุนแรงแล้วเพราะฉะนั้นการเข้าใจความหมายของคำว่าชามีผลต่อผู้ป่วยในการตัดสินใจเข้าระวังว่าแพทย์เช่นเดียวกันปฏิกิริยาของแพทย์แล้วที่การรักษาก็จะเป็นไปตามคำที่ใช้บอกเราด้วยและหากผู้ป่วยไม่ได้ชาจริงแต่ใช้คำว่าชาก็กลายเป็นว่าต้องเสียเวลาและค่าวินิจฉัยดังนั้นเราจึงต้องไม่ชะล่าใจง่ายๆตรงนี้ค่ะแล้วก็มีอีกคำด้วยนะคะคุณหมอก็เลยยกตัวอย่างเพิ่มเลยค่ะพอเห็นคำว่าชาแล้วบอกว่าคำว่าล้าเนี่ยเป็นข้อมูลสำคัญที่ผู้ป่วยต้องเข้าใจเพราะว่าในการข้อมูลเนี่ยมีคำว่าล้ากับคำว่าอ่อนล้าในความถี่ใกล้เคียงกันแต่ที่หนึ่งคุณแพทย์นะคะที่เราแพทย์สรุปว่าคำว่าล้าในทางการแพทย์อาจจะไม่ได้หมายถึงเหนื่อยแต่ล้าอาจจะหมายถึงอ่อนแรงก็ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยหมออยากให้เราเข้าใจทำยังไงดีก็คือจะต้องมีคำอีกคำหนึ่งเข้ามาคำเหล่านี้ก็คือคำที่มีความหมายตรงชัดนะคะเป็นคำสำคัญที่ให้ผู้คนต้องเข้าใจดังนั้นจึงควรต้องมีศัพท์การแพทย์อยู่ในนี้ด้วยนะคะแม้ว่าศัพท์การแพทย์เนี่ยจะไม่เจอในรายการก็เลยตรงกับที่มีงานวิจัยที่ผู้หญิงเป็นนะคะก็คือสำหรับโรคนี้เนี่ยคำสามัญอาจจะไม่ได้สร้างความสบายใจทั้งสำหรับผู้ป่วยและสำหรับแพทย์
0.94% เนี่ยมาจากการใช้ความผิดนะคะส่วน 6.25 กับ 7.81 เนี่ยนะคะเป็นสัดที่มาจากการพิจารณาของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องนะคะทีนี้ผู้ตรวจแล้วก็แพทย์นะคะรวมทั้งหมดผู้ให้สัมภาษณ์นะคะก็ยังพูดถึงนะคะแนวทางในการไปลุกใช้ประมวลสัดด้วยเขาบอกว่าสามารถนำไปใช้ในด้านประดมความคิดเห็นออกมานะคะว่าเอาไปใช้ทำแบบประมวลอาการแพทย์ได้ทำผังมโนทัศน์ได้ทำแบบตรวจสอบความเข้าใจหลักรักษาได้ทำแบบติดตามอาการหลักรักษาได้และทำดัชนีสัมผัสแรกที่ควรดูได้นะคะในข้อ1ข้อ4ข้อ5เนี่ยทุกคนเห็นตรงกันว่าสามารถเพิ่มประสิทธิภาพในการรักษาระยะเวลาวินิจฉัยเป็นแนวทางสำคัญความเข้าใจกระตุ้นให้ผู้ป่วยรักษาต่อเนื่องแล้วก็เพิ่มความรอบรู้เรื่องสุขภาพนะคะยกเว้นข้อ2กับข้อ3เท่านั้นที่ไม่เห็นด้วยอย่างน้อยก็คือผู้ว่าอาจจะไม่เวลาวินิจฉัยเนาะเพราะว่ามันทำให้ผู้ป่วยแพทย์จะต้องมาคุยกันก่อนว่าสัตว์คืออะไรนะคะค่ะทีนี้มาถึงสรุปแรกของเรานะคะในมิติทางภาษาเราก็ได้ฝึกสัตว์ในรายการหลักทั้ง55คำรายการของสิ่งค่ะในมิติทางการสื่อสารเนี่ยข้อมูลให้สัมภาษณ์ของเราให้ประเด็นที่สนใจเป็นการสื่อสารระหว่างแพทย์กับผู้ป่วยที่มีอาการกลุ่มนี้ว่านิยามและคำอธิบายของโรคนี้อาจจะยังไม่เพียงพอคนที่เป็นเดียวของการโฆษณาได้ประเด็นที่สำคัญที่สุดก็คืออาการต่างๆสามารถสื่อได้ด้วยคำศัพท์สามัญแต่คำศัพท์สามัญนี้อาจจะมีความหมายที่ต่างกันระหว่างแพทย์กับผู้ป่วยต่อเมื่อ